บ้างครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับคำถามที่ทางสื่อมวลชนถามเมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าเป็นคำถามที่สังคมส่วนใหญ่คงตั้งคำถามเหมือนกันแต่ก็ต้องเรียนว่าในกระบวนการยุติธรรมของเราภารกิจตรงนั้นเป็นของทางกรมราชทัณฑ์ของท่านเพราะฉะนั้นคนที่จะให้คำตอบดีที่สุดก็คือเป็นทางท่านราชทัณฑ์นะครับซึ่งผมคงไม่ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนปฏิบัติในการลดโทษอะไรก็แล้วแต่ของทางท่านมันก็มีกฎหมายรองรับก็ว่าไปตามกฎหมายถ้ากฎหมายที่ท่านใช้อยู่มันเป็นกรณีที่มันเอื้อกับทางผู้ต้องขังมากไปสังคมกลับไม่ได้รับความปลอดภัยมากไปไหมก็ต้องไปว่ากันที่ตัวบทกฎหมายเห็นควรแก้ไหมครับถ้าเห็นควรแก้ไหมผมคิดว่าน่าจะต้องวิเคราะห์กันหลายมุมหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางราชทัณฑ์ทางอัยการทางศาลหรือทางแม้กระทั่งทางนักอาชญาวิทยาทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายก็น่าจะต้องมาคุยกันว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไหมเช่นถ้าหากเป็นกรณีจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยจำเป็นต้องแก้ไหมว่าต้องจำคุกระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีก่อนเสร็จแล้วค่อยมาพิจารณากันหรือจะต้องไม่พิจารณาให้แค่ไหนเพียงไรทั้งหลายเหล่านี้ต้องตราออกมาในรูปของกฎหมายถ้ากฎหมายออกมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามแนวที่ผมได้นำเรียนทางท่านสื่อมวลชนนะครับแต่ณเวลานี้เรียนว่ากระบวนการลดโทษการปล่อยตัวผู้ต้องหาของทางราชทัณฑ์ท่านเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของท่านนะครับก็มีขั้นตอนปฏิบัติส่วนถ้าคดีของสมคิดจะเป็นกรณีศึกษาว่าจะต้องมาทบทวนตัวบทกฎหมายไหมก็ผมคิดว่าก็ต้องคุยกันในหลายองค์ประกอบหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน